สวัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crazy Car ทุกคนนะครับปัญหาอีกหนึ่งอย่างที่อยู่ใน Ford Ranger Ford Fiesta และ Mazda BT50 นั่นก็คือกลอนประตูที่มีข้อผิดพลาดจนไม่สามารถใช้งานได้ซึ่ง Ford และ Mazda Australia ก็มีการเรียกรีคอลรถทั้ง3รุ่นนับแสนคันเข้าทำการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยรถที่เข้าขายปัญหานี้จะเป็น Ford Ranger จำนวน 86,000 คันที่ผลิตตั้งแต่23พฤษภาคมปี2011ถึง20พฤษภาคมปี2015 Ford Fiesta จำนวน 43,000 คันที่ผลิตในช่วง27พฤษภาคมปี2010ถึง1กันยายนปี2016และ Mazda BT50 จำนวน 48,000 คันผลิตช่วง21ตุลาคมปี2011ถึง21มิถุนายนปี2016หลังพบว่ากลอนไม่สามารถล็อกประตูได้รวมถึงประตูอาจเปิดเองเมื่อรถกำลังเคลื่อนที่อยู่แน่นอนว่าเสียงอันตรายหากไม่ได้รับการแก้ไขรถยนต์ทั้ง3รุ่นดังกล่าวสามารถเข้ารับการเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ได้ที่ศูนย์บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับในเมืองไทยก็เจอปัญหาดังกล่าวเช่นกันนะครับโดยทางฟอร์ดแจ้งว่าเป็นปัญหาในส่วนของสลักยึดสปริงอาจแตกหักส่งผลให้ไม่สามารถล็อกกลอนได้และประตูอาจเปิดเองขณะขับขี่จึงให้ลูกค้านำรถเข้าแก้ไขได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและในปี2562จะส่งจดหมายไปยังลูกค้าทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสำหรับ Mazda เรายังไม่มีข้อมูลในการเรียกกลับไปแก้ไขถ้าเพื่อนๆท่านไหนใช้รถทั้ง3รุ่นนี้ก็ลองแชร์ข้อมูลกันได้เลยนะครับ